ับมาคบกับเอบองนะคะวันนี้มาแปลกเนาะเนื่องจากว่าเป็นการอัดคลิปแบบเฉพาะกิจเร่งด่วนมากเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะออกไปข้างนอกนะคะวันนี้เรากะว่าจะไปเดินเล่นถ่ายรูปจะไปกุ๊กกิ๊กกันที่ร้านแดดดี้สาขาใหม่ตรง MRT หัวลำโพงไม่รู้ใครเคยไปแล้วยังนะคะแต่ก็ไหนๆเราก็จะไปแล้วก็เลยกะว่าเอ้ยอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเลยเนาะเพราะว่าร้านเขาน่ารักมากๆแต่ก็ระหว่างนี้ก็ขอแต่งหน้ากันนิดนึงนะจ๊ะอันนี้เอมีการลงผิวลงรองพื้นทาอายแชโดว์ปัดขนตาปัดมาสคาร่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่ลงพวกพอยต์เมคอัพลงสีต่างๆรู้สึกว่าไอเทมนี้ก็คือเข้ากับบรรยากาศของร้านที่เราจะไปวันนี้มาก colorful สุดๆเคยเห็นกันแล้วยังอันนี้คือไอเทมใหม่ล่าสุดนะคะจาก Happy Sunday ซึ่งเป็นแบรนด์ของน้อง Ice Ice Party ของเรานั่นเองซึ่งเป็น holiday collection นะคะเขามีด้วยกันถึง3 palette นะคะก็จะมีเป็น palette ที่เป็น contour highlight เนี่ย1 palette แล้วก็เป็น palette ที่เป็น blush on เนี่ย2มาพร้อมกับ lip tint อีกถึง3 shade สีนะคะซึ่งเขาขายเป็นเซตเดี๋ยวเราจะใช้กันเลยเนาะวันนี้เราจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตบาร์ค่ะ highlighter and bronzer palette.นั่นเองนะคะซึ่งข้างในก็จะมีทั้งคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์ซึ่งเอรู้สึกว่าคอนทัวร์เขาอะใช้ได้ทุกคนนะคะไม่ได้วิงวับอะไรนะเป็นสีกลางๆไม่ได้น้ำตาลเกินหรือส้มเกินหรือแดงเกินนะคะปัดเบาๆเพราะว่าสีนางเล่นอยู่นะแล้วลืมบอกไปสำหรับตัวติ้นที่มาคู่กับพาเลตเขาขายเป็นเซตนะคะติ้นที่ขายคู่กันเนี่ยชื่อ Hot Choco นะคะซึ่งก็จะเป็นนี่เป็นโทนสีน้ำตาลอย่างนี้นะคะมันดูแบบแปลกไปแต่ก็ดีแล้วเพราะว่าจะได้ใช้ได้ทุกสไตล์การแต่งหน้านะจ๊ะแล้วก็นี่ก็คือ Blush On ค่ะน่ารักเก๋มากมากมี2พาเลตอันนี้เป็น Strawberry Milkshake นะคะเป็น Sweetie Blush แล้วก็ตัวนี้เป็น Jelly Candy นะคะ Lovely Blush นั่นเองนะคะ Strawberry Milkshake เนี่ยก็จะเป็นสีออกชมพูตุ่นมากอีกอันนึงเป็น Jelly Candy เนาะโทนสีก็คือน่ารักเลยส้มๆแล้วก็ชมพูชมพูนะจ๊ะถ้าเกิดใครที่ซื้อเป็นแพ็คเกจเป็น Strawberry Milkshake ก็จะมีลิปตินที่มาด้วยกันก็คือเป็นMilky Pinky นะคะก็จะเป็นโทนสีแบบชมพูหวานเบลอีกอันนึงอันนี้เป็น Jelly Candy เนาะลิปติ้นที่มาคู่กันในแพ็คเกจของเขาเนี่ยชื่อสีว่าปาปายานะคะก็แน่นอนสีปาปายาก็ต้องสมชื่อแล้วเนาะก็จะเป็นแดงแบบส้มๆนะไม่ถึงกับขั้นว่าแดงแป๊ดสวยมากโอเคทีนี้เมื่อกี้เราคอนทัวร์ไปแล้วนะคะเราจะมาปัดแก้มกันดีกว่าเราขอลองปัดด้วยสีนี้แม้จากพาเลต Jelly Candy นะชื่อสีว่านมเย็นจ้าก็เหมือนอยู่นะตั้งชื่อได้เขียนมากลูกอุ้ยน่ารักอยู่นะทุกคนดูดิแต่ก็ไหนๆก็นะคะก็นี้มีสีส้มจี๊ดมาอยู่ในพาเลตเราจะขอแบบส้มจี๊ดทำไมต้องทำหน้าแบบนี้ส้มจี๊ดวิญญาณน้องไอ้กำลังเข้าสิงเป็นการปัดแก้มแบบสองสีสวยอยู่นะเธอน่ารักแก้มคอนทัวร์ไปแล้วทีนี้เราก็กลับมาใช้พาเลตเดิมค่ะตัวช็อกโกแลตบาร์เขามีไฮไลท์อยู่ในอันเดียวกันไหนแล้วขอใช้นิ้วนะคะเพราะว่าไฮไลท์ที่ดีคือปาดนิ้วแล้วก็ต้องแบบขึ้นเลยอ่ะทุกคนดูนะโอ้ก็ได้อยู่นะไอ้เอ้ยละมุนได้นะดูเป็นงานผิวก็จมูกก็พุ่งอยู่อะไรอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะลิปสติกอันนี้เอทาลิปสีใหม่ของ Candy Lab ไปนะคะเบอร์11ดังนั้นเนี่ยเราก็ขอใช้สีติ้นของน้องไอนี่แหละทับอีกชั้นหนึ่งก็เป็นสีปาปายาแล้วกันเนาะก็จะได้ดูแบบลุคสดใสขึ้นมาหน่อยโอ้ยสีน่ารักโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ประมาณนี้แหละวันนี้ก็คือผิวๆเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่คอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปร้านแดดดี้กันจ้าสำหรับการเดินทางของเราที่ง่ายที่สุดนะคะนั่นก็คือขึ้นรถไฟใต้ดินค่ะอันนี้เราเอารถมาจอดเดอะสตรีทนะคะแล้วก็นี่วันนี้ไม่เล่นกล้องเลยเราติดใจเพราะวันนี้เราอยากได้รูปสวยๆให้พี่มาถ่ายให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงสถานีหัวลำโพงกันค่ะโอเคค่ะเรากำลังจะออกจากสถานีหัวลำโพงนะคะให้ทุกคนออกมาที่ทางออก1นะคะขึ้นมาก็จะเจอธนาคารธนชาติถ้าเกิดใช่ก็คือใช่เลยอยู่เอาง่ายๆว่าตรงข้ามกับหัวลำโพงนะคะสถานีรถไฟหัวลำโพงเราก็คือต้องข้ามไปตรงฝั่งโน้นกันนะคะก็คือข้าม2สเต็ปต้องไปตรงนั้นที่มีสตาร์บัคนะคะแล้วก็เดินเลยสตาร์บัคไปนิดนึงก็จะถึงนี่นะคะก็เข้ามาในซอยหลังสตาร์บัคนะคะทุกคนเจอแล้วเห็นเด่นชัดเลยเย้ถึงแล้วนี่นะคะร้านแดดดี้ก็คือเดินเข้ามาในซอยแค่นิดเดียวค่ะทุกคนแล้วก็คือแบบเห็นชัดเจนว่าเนี่ยสีชมพูแล้วก็เจอป้ายสวัสดี
อยู่นะคะซึ่งมากันได้เพราะว่าที่นี่เขาเปิดถึงแค่1 ทุ่มเท่านั้นนะจ๊ะซึ่งข้างในอ่ะไม่คิดว่าคนจะเยอะเหมือนกันนะน่ารักมากแค่จากข้างนอกก็คือน่ารักแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างนอกว่าน่ารักแล้วข้างล่างคือน่ารักกว่าเราขึ้นไปข้างบนกันก่อนเลยก็ถ้าเกิดใครที่ชอบแดดดี้นะคะที่นี่เขาก็มีทุกรุ่นแล้วก็แต่งสไตล์วินเทจและที่นี่นะคะเขาก็จะมีของกระจุกกระจิกแบรนด์อื่นๆนะคะเต็มเลยค่ะทุกคนถุงเท้าเสื้อผ้ามือสองที่นี่เขาก็มีแต่นี่พวกไอเทมอิสเซอรี่เล็กๆสติ๊กเกอร์ก็น่ารักแล้วก็ลืมบอกไปว่าที่นี่เขามีสเตชันให้เราทำ DIY ถ่ายรูปโพลารอยด์นะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นสติ๊กเกอร์ให้มาทำแบบนี้ได้เลยฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะก็มีเป็นอิสเซอรี่นะคะแล้วก็หมวกนี่จ้ะทุกคนน่ารักมากหมวกบักเก็ตนะคะน่ารักมากเลยแล้วโซนนี้ก็เป็นเสื้อผ้าวินเทจค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะเราชอบแบบวอลของเขามากทุกคนวอลเขาแบบน่ารักอ่ะดูสิวอลนี่เขาสั่งทำเลยนะเพราะว่าเป็นลายของที่นี่แต่ดีแล้วก็เหมือนทุกคนที่มาที่นี่ต้องเช็คอินกับกระจกบานนี้ทุกคนคะอันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้ก็คือเป็นทางโฟสการ์ดแล้วก็ฟิกเกอร์นะคะน่ารักมากเหมือนอย่างเช่นอันเนี้ยน่ารักมากเลย60 บาทใครชอบฟิกเกอร์น่าจะฟินอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยส่วนข้างล่างนี้นะคะก็เป็นพวกของเด็กเกลเลตกระจุกกระจิกมีตั้งแต่นี่ถ้วยชามแบบวินเทจก็มีนะคะมีทุกอย่างแม้กระทั่งไฟแช็กร้านนี้ก็มีนะคะข้างหน้าข้างล่างก็จะประมาณนี้เยอะไปหมดเลยค่ะทุกคนของก็คือน่ารักกุกๆเต็มไปหมดเลยพี่มาร์คถูกใจสิ่งนี้ตอนแรกแล้วก็นึกไม่ออกว่ามันคืออะไรของเขาก็คือแน่นเหมือนกับสาขาสยามซอย2แหละทุกคนแล้วก็ของก็เยอะด้วยแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากรีบมานะจ๊ะมาง่ายมากจริงลงรถไฟก็ดีแล้วก็เดินมาเลยนะคะแนะนำว่าให้มาช่วงที่แบบก่อนเย็นอะเพราะว่าคนจะได้ไม่เยอะมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่เราชอบแดดดี้ถ้าเกิดคนที่ตามก็จะรู้ว่าเราอะใช้กับเสื้อผ้าแดดดี้ตั้งแต่ยุคแรกที่เขาเพิ่งออกมาเลยนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งอย่างที่เราชอบอะไรหรือเปล่าคาแรคเตอร์ที่เป็นสัตว์อะก็คือน้องแมวเว้ยส่วนใหญ่เขาจะแบบน้องแมวเยอะมากเราก็เลยแบบด้วยความทักแมวนะคะวันนี้เราก็ใส่เสื้อแดดดี้มานะจ๊ะทุกคนก็น่ารักนะก็ไปตามก็ได้ก็คือจริงๆอ่ะเพื่อนๆสามารถไปอัปเดตอะไรใหม่ๆได้ที่ IG ของ Daddy เขานั่นแหละเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะก็เดี๋ยวขอตัวดูอะไรนิดๆไปหน่อยก่อนกันแล้วเดี๋ยวเราจะวาร์ปแล้วจ้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเรากำลังจะกลับนะคะก็เหมือนเดิมค่ะก็สะดวกสุดก็คือรถไฟใต้ดินแหละกลับตรงหัวลำโพงแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงสถานีอะไรนะพี่มาร์คศูนย์วัฒนธรรมเพราะว่าเราจอดรถไปที่เดอะสตรีทนะคะดังนั้นเนี่ยขอปิดบล็อกไปเท่านี้แหละก็ได้รูปน่ารักน่ารักต้องขอบคุณช่างภาพกิตติมศักดิ์และช่างภาพประจำตัวช่างภาพจำเป็นของเอบองด้วยไม่สนใจบองเลยฮันเดอร์บ๊ายบายหน่อยไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งกิ้งๆครั้งหน้าจะได้ติดตามกันนะครับ